กาญจนบุรีเป็นที่พึ่งของคนไทยทั่วๆไปในวันหวยออกฮือฮาแก่งหนุ่มร้านกาแฟบอกนอนฝันสองคืนติดต้องมาร่วมลุ้นกันก่อนเจ้าตัวนำเครื่องมาเส้นไหว้หนุ่มเจ้าของร้านกาแฟบาริสต้าสายมูฝันเห็นงูใหญ่สีเขียวนอนขดหน้าร้านสองคืนติดอยู่ไม่ไหวถวายหมากภูกราบไหว้พ่อปู่พญานาคหน้าร้านจุดธูปเลขได้818ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพบสำนักข่าวการได้โพสต์ภาพและข้อความเกี่ยวกับร้านกาแฟคาเฟ่ดังสายมูแอดกาญจนบุรีได้ทำพิธีเส้นไหว้รูปปั้นพญานาคและมีเลขเด็ดจากธูปเลขปรากฏพ่อปู่พญานาคเข้าฝันเห็นงูเขียวตัวใหญ่สองวันติดกาแฟสายมูแอดไลเกอร์คอฟฟี่ท่ามะขามกาญจนบุรีเก่งไลเกอร์คอฟฟี่แอดบ้ามอคาเฟ่สวมบทหนุ่มสายมูเร่งกลับไหว้บูชาผูกผ้าสามสีบูชาหมากปูจุดธูปเลขเด็ด818ต่อมาผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปสอบถามเกี่ยวกับการกราบไหว้พ่อปู่พญานาคที่ร้านดังกล่าวพบนายประสิทธิ์ตาดเดิมหรือเก่งไลเกอร์คอฟฟี่อายุ45ปีบาริสต้าหนุ่มเจ้าของร้านกาแฟไลเกอร์คาเฟ่ตั้งอยู่ที่หมู่4ตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าตนนำสิ่งของมากราบไหว้และนำผ้าสีมาผูกต้นไม้เพื่อเป็นการสักการะบูชาเพราะตลอด2คืนที่ผ่านมาตนฝันเห็นงูสีเขียวตัวใหญ่มานอนขดที่หน้าร้านฝันมา2คืนวันนี้ก็เลยนำผ้าสีและหมากภูมากราบไหว้องค์พ่อปู่พญานาคที่ตั้งไว้ที่หน้าร้านเพื่อเป็นการบูชาตนเชื่อว่าคงมาบอกเพื่ออะไรสักอย่างวันนี้ก็เลยจุดธูปเลขเพื่อเป็นสิริมงคลโชคลาภต่อไปอีกด้วยโดยเลขธูปที่ได้เลข818ครับมาจุดธูปไหว้ปู่พญานาคครับพอดีเมื่อคืนวันที่26อ่ะครับกับ27ฝัน2คืนติดครับฝันเห็นงูสีเขียวตัวใหญ่มาอยู่หน้าร้านครับก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากไหว้ปู่พญานาคครับพอดีที่หน้าร้านเรามีพอดีครับครับผมเรามีความเชื่ออะไรกับพญานาคอ๋อศรัทธานานแล้วครับบูชานานแล้วครับองค์นี้ตั้งอยู่หน้าร้านนานแล้วครับครับต้นไม้ต้นเนี้ยปลูกมาคู่กับร้านครับตั้งแต่เปิดร้านนะครับแล้วก็ผ้าสีที่ปลูกนี่คือฝัน2คืนติดอ่ะครับก็เลยมาปลูกให้ครับเป็นสิริมงคลกับร้านครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนําร้านนะครับร้านกาแฟไลเกอร์คอฟฟี่ครับตั้งอยู่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับมาไม่ยากครับผมจากสะพานสุดใจนะครับเลี้ยวขวามาประมาณ300เมตรนะครับจะเจอแยกซ้ายครับผมเลี้ยวซ้ายมาถึงร้านเลยครับผมเปิดตั้งแต่ 9:00 นถึง 18:00 นนะครับครับผมที่ร้านบรรยากาศร่มรื่นนะครับข่าวนิว24กาญจนบุรีปรีชาไหลวารินทร์รายงาน